หาคำตอบให้เราทีเรื่องอะไรคะเราจะเอาวินไปคืนได้ที่ใครอ๋อวินที่ไหนคะวินหน้าโมเนี่ยวินหน้าโมบุรพาเหรอคะมันมีปัญหามากนะก็คืนมันซะเลยอ๋อคือเขาไม่ให้ขับหรือยังไงคะจัดตั้งมาแล้วมีปัญหาทะเลาะกันไม่เลิกอือหน้าวินก็แก้ปัญหาอะไรไม่ได้เอาวินคืนไปเลยใช่มีอะไรแล้วส่งเรื่องไปให้ผู้ว่าแล้วเรื่องก็เงียบส่งไปโรงพักโรงพักก็บอกปัดไม่ใช่เรื่องของเขาพี่นักข่าวหาคำตอบให้เราทีแล้วจะเอาวินเราไปคืนใครใครค่ะตอบเราทีเราจะเอาวินไปคืนได้ที่ใครเนี่ยเกี่ยวกับวินอื่นมันทะเลาะกันไม่เลิกหัวหน้าก็จัดการอะไรไม่ได้สักอย่างเถมยังไปลำเอียงเข้าข้างเขาอีกยื่นเรื่องไปให้ผู้ว่าแล้วเรื่องก็เงียบยื่นเรื่องไปที่โรงพักเขาก็บอกให้ไม่ใช่เรื่องของเขาไปตามเรื่องเอาเองเขาพูดอย่างนี้แล้วเราจะต้องเอาวินไปคืนให้ที่ใครมันมีปัญหามากนักกันล้มเลิกมันไปเลยไม่ต้องวิ่งมันละไม่รู้ใครหาคำตอบให้หนูไม่ได้มีจะเผาวินทิ้งอ่ะทำไมเอาสิ่งอะไรมาคืนครับไม่ต้องออกไปได้แล้วหนูถ้าออกไปหนูจะมือหาไม่ต้องคุยเหนื่อยนะจอดเยอะๆถ้าส่งเรื่องไปแล้วจอดที่เรื่องเขาก็นั่นคุยผมไม่รู้เรื่องด้วยนั่นคุยก่อนที่ว่าเขาพูดกับแล้วจอดเยอะๆถ้าส่งเรื่องไปแล้วจอดที่เรื่องเขาก็นั่นคุยผมไม่รู้เรื่องด้วยท่านคุยก่อนที่ว่าเขาพูดกับมันยังมาว่าเราอยู่เลยที่มันเป็นปัญหาอะไรคะมีวินอื่นเข้ามาขับรถไม่ใช่วินนั่นแหละเขามีวินแต่ทีนี้เขาไม่มีประวัติไงเขาเข้ามาวิ่งวิ่งแล้วทีนี้เข้ามาสร้างมาเฟียปล่อยเงินกู้อะไรเงี้ยแล้วก็พาพวกเขามาเยอะแล้วคนนี้เขาพวกน้อยอะไรเงี้ยแล้วก็มาปี๊บมาทะเลาะคอยมาทะเลาะอะไรอย่างนี้ไงจริงๆเขาไม่มันเอาเรื่องที่เราไปถ่ายรูปลูกมูหรือเปล่าใจเย็นแม่เดี๋ยวแล้วมันบอกว่ามันไม่ช้ำเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไอ้วินเนี่ยมันใครเพื่อนพวกปากบอกไม่ใช่เรื่องของเขาเราก็เลยไม่รู้จะไปคืนที่ใครเราก็เลยต้องมาคืนแบบนี้เราเพราะว่าเราไปร้องเรียนมาแล้วเพราะว่าไงเขาบอกให้ไปตามเรื่องเอาเองนี่เราเนี่ยหัวหน้ามีปัญหาไหมเนี่ยคนไหนอ่ะเบอร์11เบอร์11ไงคนนั้นที่ปล่อยเงินกู้มีคนตามมาเช่าเขามาแต่ผมอย่างเงี้ยผมให้พี่เช่าไปครับ